สวัสดีครับทุกคนผมคิดครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแก้ปัญหาไฟหน้าใครที่มีหยดน้ำเข้าไปข้างในนะครับทุกคนปัญหาหลักๆนะครับของน้ำที่เข้าไปในไฟตาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยเส้นตรงนี้จะเป็นกาวนะครับจะเป็นเหมือนซิลิโคนเป็นอะไรสักอย่างนะครับเป็นกาวอ่ะทุกคนที่เชื่อมระหว่างเนี่ยก่อไฟหน้า2อันติดกันไว้ถ้ากาวตัวนี้เสื่อมเนี่ยจะทำให้น้ำเข้านะครับเนี่ยต้องซื้อกาวมาใส่มาทาใหม่ของผมเนี่ยก็เคยเข้านะครับแล้วก็ผมไม่มีตังค์ซื้อกาวนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์ซื้อกาวหรอกทุกคนก็คือตอนนั้นอ่ะมันเข้าแล้วผมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาดินน้ำมันนะทุกคนเนี่ยมาแปะไว้แต่ข้อเสียคือเวลาโดนแดดหรือความร้อนเนี่ยมันก็จะละลายนะครับผมก็ไม่แนะนำแต่ถ้าใครมีซิลิโคนหรืออะไรเนี่ยเอามาแปะแก้ปัญหาชั่วคราวก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือซื้อกาวสำหรับติดไฟหน้ามาใส่นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาแก้ปัญหาแบบรวดเร็วสมมุติว่ามีน้ำเนี่ยอยู่ในข้างในไฟหน้าของเราเนี่ยให้เราแกะข้างหลังตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยแกะข้างหลังหลอดไฟเนี่ยมันจะเป็นยางอยู่เนี่ยแล้วก็จะเป็นหลอดแล้วก็หมุนออกมาครับให้อากาศเข้าไปให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็หยดน้ำก็จะหายไปนะครับแล้วก็พวกเนี่ยทุกคนพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงยางตรงที่เราหมุนหลอดไฟอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่จะทำให้น้ำเข้าถ้ามันเสื่อมสภาพหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับเอาละครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาฝากนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาน้ำเข้าไปข้างในไฟหน้าของรถหรือว่าไฟท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือให้ถอดหลอดไฟออกให้อากาศถ่ายเทเข้าได้นะครับแล้วฝ้าหยดน้ำก็จะหายไปครับเอาละครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe พี่คิดด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ